จะสาธิตการเล่นเกมที่ผมออกแบบเองนะครับไปที่นี่คือโปรไฟล์ของผมเองโผล่มาแล้วที่เราอัพโหลดเราจะไปเล่น on the lockJust like Mario นะฮะ คือเรามาดูเกมนี้ก่อนเล่นไปแล้ว25ครั้งยังไม่มีใครผ่านเลยตอนนี้เคลียร์เลทอยู่ที่0มี6คนนะครับที่เล่นโอเคเดี๋ยวเจ้าของคือตัวผมเองที่ออกแบบเกมนี้จะเข้าไปเล่นให้ดูวิธีผ่านแบบขั้นเทพต้องทำยังไงโอเคเราจะเห็นประตูสีแดงนะครับอันนี้เราเข้าไม่ได้เนี่ยเราเข้าประตูสีแดงไม่ได้ถ้าไม่มีกุญแจแล้วไปข้างหน้าพอไปข้างหน้าปุ๊บมันไปต่อไม่ได้เพราะมันจะติดหนามโดนหนามไม่ได้นะตายเลยลงมาเอากุญแจเมื่อลงมาแล้วเราไม่จำเป็นต้องขึ้นไปทางเดิมเราขึ้นไปทางลัดเลยนี่ไงทางลัดโดดไปที่ประตูเราจะโผล่เข้ามาอีกช่องหนึ่งช่องนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาให้เราได้สนุกกับการเก็บเหรียญและจะมีประตูอีกประตูหนึ่งผ่านเรานี่ไงเราผ่านเข้ามาช่องหนามปุ๊บโดดมาเลยฮะปุ๊บเห็นมั้ยง่ายๆอุ้ยตายเดี๋ยวเราจะเล่นใหม่โดดเร็วเกินไปเมื่อกี้นี่ไงได้กุญแจแล้วไปที่ประตูแดงประตูแดงนี่ไม่ใช่คุกนะครับไปประตูเขียวนี่เห็นมาสบายสบายตายอีกแล้วส่วนมากคนจะตายกันที่นี่คือไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากคือมันต้องอาศัยฝีมือนิดนึงดอกไม้ได้ละคือนี่คือเพอร์เฟคของมาริโอนะครับถ้าใส่ชุดขาวแสดงว่ามีพลังยิงแต่ยิงมันไม่ตายนะคุณไม่สามารถยิงดอกไม้ตัวนี้ให้ตายได้แล้วคุณจะขึ้นไปข้างบนคุณจะทำยังไงมาดูที่ผมบอกแบบไว้คือให้กระโดดใบบนดอกไม้เลยยอมสละเลือดมันจะหดเหลือตัวเล็กๆให้ดูลูกศรนี้ไว้นะครับเขาชี้ไว้ทำไมแสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างเราอย่าเพิ่งพลีผามแล้วก็ลองดูตามลูกศรเห็นไหมลูกศรมีอะไรซ่อนอยู่เราก็ได้ขึ้นมาตัวใหญ่เหมือนเดิมโดดขึ้นไปข้างบนมาอยู่บนหินเราจะกระโดดไปข้างหน้าเข้าไปในช่องนี้เข้าไปแล้วเวลาเข้ามาแล้วคุณไม่สามารถออกไปได้กระโดดลงไปเลยยอมสละเลือดเห็นไหมให้เป็นตัวเล็กโดดลงมาตรงนี้เห็นไหมอย่าไปเหยียบไอตัวพีเด็ดขาดนะครับปุ๊บผมผ่านละเห็นไหมง่ายๆเกมนี้ไม่ยากเลย